เรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพที่มีการสัญจรคับคั่งตลอดเวลาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนดังนั้นในปี2553ได้จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาหนองคายเพื่อปลุกจิตสำนึกรักความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและทำกิจกรรมด้วยตนเองอาทิการปฏิบัติตามกฎจราจรมีการจัดบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและกำหนดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจัดอบรมวินัยจราจรให้กับนักเรียนพร้อมจัดโครงการพี่สอนน้องขับเพื่อให้มีการสานต่อโครงการและขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายอีก2แห่งรวมทั้งกำหนดบทลงโทษหักคะแนนความประพฤติสำหรับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎขณะเดียวกันก็มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างกำลังใจผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้อุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจนทุกคนปฏิบัติตามกฎเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและปัจจุบันได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด-19 ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารมีประโยชน์ปรุงสุขป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า2เมตร